เจริญพรท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทุกท่านองค์ประกอบของสมาธิต้องประกอบด้วยวิตกวิจารปีติสุขอันเกิดแต่วิเวกแล้วแลอยู่ก็คือเป็นการฝึกตามหลักฌาน4นะในการฝึกสมาธิเนี่ยนะเราต้องฝึกให้มันครบองค์ประกอบของฌาน4โดยเดิมฌานที่1ปฐมฌานแม้จะไม่เป็นฌานที่1แต่ต้องมีองค์ประกอบให้ครบโอเคนะส่วนว่าถ้าต่อไปมันหนักแน่นนะหนักแน่นมากขึ้นจิตมีกำลังเป็นองค์ของฌานที่1เป็นปฐมฌานแต่ถ้ามันไม่หนักแน่นก็เป็นแค่อุปจารสมาธิหรือถ้ายังมีเผลอบ่อยวิตกวิจารปิติสุขอันเกิดแต่วิเวกก็อาจจะเป็นแค่คณิกะสมาธินะแต่จะเป็นคณิกะอุปจาระเราควรจะพัฒนาให้มีองค์ประกอบทั้ง5อย่างวิตกวิจารปิติสุขอันเกิดแต่วิเวกแล้วแลอยู่โอเคนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเราบอกว่านั่งสมาธิมีวิตกวิจารณ์ดูลมหายใจเข้าหายใจออกแล้วดูเราบอกได้ไหมว่าไอ้ที่เราดูเนี่ยมันถึงพร้อมด้วยวิตกวิจารณ์ไหมแล้วพอเรานั่งหลับตาแล้วบอกวิตกวิจารณ์เสร็จแล้วเดี๋ยวนิ่งแล้วเดี๋ยวจะมีปีติจะมีสุขมันเหมือนกับว่ามันได้อันหนึ่งแต่อีกอันหนึ่งพอไปมีปิติสุขแต่ว่าเราวิตกวิจารเผลอเอกอะไรเงี้ยบางทีเราไปฝึกไปทำปิติสุขให้เกิดขึ้นตรงที่นั่งหลับตาแล้วเนี่ยมันพอทำอันหนึ่งมันก็ลืมอันหนึ่งเพราะนั้นเราจะต้องทำตั้งแต่ก่อนหลับตาไอ้ก่อนหลับตาคือลืมตาเนี่ยลืมตาโยมทำให้พร้อมกันหมดเลยทั้ง5อย่างได้วิตกวิจารณ์มีอยู่แล้วตอนนี้ฟังธรรมหลวงพ่อมีปีติสุขด้วยสิอันเกิดแต่วิเวกต้องฝึกให้มีตั้งแต่แรกฟังพระเทศเนี่ยเรามีศรัทธาสิเดี๋ยวมันจะมีปีติสุขโอเคนะหรือเรามีพุทธานุสติและลึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เดี๋ยวเราก็มีปีติสุขคือถ้าโยมบอกว่าเดี๋ยววิตกวิจารณ์แล้วเดี๋ยวจะเข้าฌานที่หนึ่งต้องมีปีติสุขแล้วโยมก็จะไปทำปีติสุขตอนที่นั่งหลับตาแล้วมันยากมันเป็นไปไม่ได้แล้วมันก็ต้องเหมือนกับชักเข้าชักออกต้องมานั่งคิดนั่งเป็นการฝึกสมาธิแบบนั่งคิดเอาโอเคไหมสมาธิเราให้ครบตั้งแต่แรกเลยมันไม่ยากในองค์ของปฐมฌานปีติสุขอันเกิดแต่วิเวกท่านไม่ได้บอกว่าปีติสุขอันเกิดแต่สมาธินะแต่ถ้าทุติยฌานละวิตกวิจารเหลือแต่ปีติสุขอันเกิดแต่สมาธิแล้วแลอยู่เพราะฉะนั้นอันเกิดแต่วิเวกก็คือกายวิเวกจิตวิเวกอุปธิวิเวกก็เหมือนก็คือกายเบาจิตเบาแล้วก็ห่างไกลจากกิเลสอะนะวิเวกโยฝึกกายวิเวกก่อนได้ไหมนั่งเนี่ยให้กายเบาใจเบาได้ไหมได้ไหมเนี่ยก่อนที่เราจะกำหนดอะไรต่างๆเนี่ยนะพอเวลากำหนดแล้วเราลืมตรงที่กายเบาใจเบาปิติมันก็ไม่เกิดแต่ก่อนหลับตาถ้าโยมให้มีกายเบาใจเบาห่างไกลจากกิเลสวิเวก สงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายวิเวกจากนิวรณ์ห้านะอะไรต่างๆเนี่ยห่างไกลจากกิเลสเนี่ยทำใจเนี่ยมันแบบห่างไกลจากกิเลสแล้วก็สดชื่นเบิกบานด้วยศรัทธาด้วยเมตตาได้ไหมเนี่ยคือทำให้มันวิเวกตั้งแต่ก่อนหลับตาได้ไหมแล้วเดี๋ยวมันจะมีฐานของสมาธิแล้วพอมีวิตกวิจารในลมหายใจก็ดีพองยุบก็ดีมันก็จะครบองค์ของปฐมฌานแม้อาจจะไม่ตั้งมั่นเหมือนปฐมฌานแต่ให้มันครบ5อย่างพอครบ5อย่างตั้งแต่เริ่มแรกเนี่ยแล้วเดี๋ยวมันจะค่อยๆหนักแน่นขึ้นทั้ง5อย่างแล้วค่อยๆรวมเป็น1มากขึ้นจนกระทั่งเป็นเอกคตาโอเคนะตอนแรกเอาแค่เป็น
เกิดแต่วิเวกตอนนี้เกิดแต่วิเวกเนี่ยนะอย่าก้มหน้านั่งเนี่ยแล้วก็โอ้หลวงปู่กษัตริย์เวลานั่นนั่งภาวนาเริ่มแรกเนี่ยท่านจะลืมตาประมาณ2นาที3นาทีผ่อนคลายอ่ะแล้วก็คือท่านเข้าไปถึงปฐมฌานหรือทุติยฌานหรือไม่รู้ฌานที่ไหนตั้งแต่ลืมตาแล้วหลวงปู่ท่านเข้าเร็วโอเคนะไม่ต้องรอหลับตานะท่านลืมตาก่อนนะเราก็ลองลืมตาดูสิได้ยิ้มเป็นไหมถ้าหลับตามันยิ้มยากนะวิเวกเกิดยากถ้าลืมตาทำจิตให้เบิกบานทำเลยสิโยมเพราะว่าพุทธเจ้าทรงสอนให้ทำดีละชั่วทำจิตให้ผ่องใสให้ขาวรอบโยมทำได้ไหมพอทำแล้วตอนนี้โยมลองวิตกแปลว่ายกกรรมฐานขึ้นสู่จิตโยมจะเอาอะไรอ่ะเอาอานาปานสติพองยุบโยมก็วันนี้จะให้ใช้วิตกด้วยการยกกรรมฐานขึ้นสู่จิตก็คือใช้การนึกเช่นนึกถึงลมหายใจที่ตอนนี้หายใจเข้าหรือออกนึกพอนึกแล้ววิจารก็คือมองและติดตามลมหายใจได้ไหมวิตกวิจารในลมหายใจได้ไหมเอาละตอนนี้โยมวิตกวิจารยกกรรมฐานขึ้นสู่จิตวิจารก็มองและติดตามด้วยความรู้สึกตัวให้ดีทั้งมองทั้งติดตามทั้งรู้สึกถึงลมหายใจให้ดีรู้สึกตัวหมายถึงรู้สึกตัวในจิตเนี่ยนะไอ้ลมหายใจเข้าสัมผัสตรงนี้มันเป็นรู้สึกแต่เรายกขึ้นมาสู่จิตแล้วนะมารับรู้ในจิตแล้วก็รู้สึกตัวอาโยมตาลืมตาเนี่ยดูหลวงพ่อเนี่ยนะโยมรู้สึกตัวในจิตได้ไหมว่าตอนนี้ลมหายใจเข้าหนักหรือเบาอย่างไรหายใจออกหนักหรือเบาอย่างไรรู้สึกตัวในจิตได้ไหมทั้งมองด้วยทั้งติดตามด้วยได้ไหมทั้งติดตามทั้งสังเกตด้วยสังเกตด้วยความรู้สึกตัวในจิตสังเกตและติดตามอยู่ในจิตเพราะนั้นเรามีวิจารก็คือสติสัมปชัญญะฮะวิตกเรายกขึ้นมาก่อนแล้วจากนั้นวิจารเราก็ใช้สติสัมปชัญญะระลึกรู้สังเกตติดตามมองโอเคนะงั้นวิตกก็คือเหมือนกับเราทำอะไรก่อนทำงานเนี่ยเราก็ต้องมีการกำหนดหมอดว่าเราจะทำงานให้สำเร็จหรือให้เสร็จกี่โมงนะหรือจะทำงานให้ดีที่สุดตอนนี้โยมเห็นไหมว่าเวลาโยมไม่วิตกไม่มีนึกเนี่ยโยมวิจารเลยรู้สึกตัวสังเกตไอ้ตัวจิตคุณโยมมันโยเยมันโยเยอยู่ข้างในมันคอยมันอยากจะไปคิดเรื่องอื่นโอเคนะแต่ถ้าเรายกกรรมฐานขึ้นสู่จิตต่างกันนะเอาลมหายใจยกกรรมฐานขึ้นสู่จิตก็คือเอาลมหายใจมาเป็นเครื่องรู้ของจิตและรู้อยู่ในจิตแต่ปกติโยมไม่ได้ยกกรรมฐานขึ้นสู่จิตโยมเอาจิตไปนั่งเพ่งลมหายใจโดยการก้มศีรษะบ้างหรือนั่งเอาสายตาเพ่งไปบ้างซึ่งอันนี้ถ้าเพ่งอย่างเงี้ยโยมจะขาดความรู้เนื้อรู้ตัวเสร็จแล้วโยมก็จะหลับไหนถ้าโยมไม่ยกกรรมฐานขึ้นสู่จิตนะโยมเอานั่งเพ่งเลยจิตโยมไปเพ่งอยู่ที่ลมหายใจไม่เกิน5นาทีโยมจะนั่งเคร่งยิ่งเพ่งก็ยิ่งไม่ค่อยรู้ตัวไม่ค่อยรู้เนื้อรู้ตัวแต่ถ้าโยมเอาลมหายใจมารู้ในจิตโอ้นั่งลงไม่ง่วงนอนมันรู้สึกตัวในจิตลมหายใจสบายลมหายใจเบาโอเคไหมมันต่างกันนะพนันยกยังไงนึกเลยนึกดูซิว่าเราหายใจเป็นยังไงแล้วรู้สึกให้ดีมีสติให้ดีมีสติให้ดีรู้สึกให้ดีแล้วก็เรียกว่ามีสติสัมปชัญญะนะพอมีสติให้ดีรู้สึกให้ดีโดยเฉพาะมีสติกำหนดด้วยถ้าไม่กำหนดนั่นเฉพาะคนที่ชำนาญคนที่นิ่งเร็วสงบเร็วไม่ค่อยฟุ้งแต่ถ้าโยมยังไม่ชำนาญยังไม่กำหนดนะจิตโยมจะโยเยมันจะคอยจะคิดเพราะฉะนั้นพอเรากำหนดสติเราดีขึ้นไหมสติดีเราก็รู้ได้ไงว่าดีมันมีมองสติอยู่ตรงที่มองตอนนี้
โยมลองกําหนดสิแล้วโยมกําหนดอยู่ลมหายใจเนี่ยหายใจเข้าตาถึงแม้อยู่กับหลวงพ่อนะแต่พอกําหนดแล้วข้างในมองไหมไอ้ที่มองนะคือสติโอเคนะมีมองลมหายใจไหมปกติโยมบอกว่าดูลมหายใจไอ้ดูลมหายใจมันไม่ใช่สติดูลมหายใจมันก็เหมือนกับเพ่งไอ้ดูเนี่ยคือการเพ่งเพื่อให้จิตนิ่งแต่มันจิตมันนิ่งไม่ได้ถ้าไม่มีมองโอเคไหมเพราะว่าเราต้องมองจากข้างในหรือจะเรียกดูก็ได้ดูจากจิตโอเคนะเพราะนั้นพอเรากำหนดหมายรู้ที่ลมหายใจดีแล้วมองเลยมองคือสติถ้าไม่มีมองนะก็ไม่ได้ไม่มีสติแต่ไม่ต้องถึงขนาดนั่งเพ่งดูว่าเอามองเพราะถ้าดูจิตจะไปอยู่ที่ปลายจมูกอยู่ที่ลมหายใจแต่ถ้ามองลมหายใจจะมาอยู่ในจิตโอเคไหมมันต่างกันนะถ้าจิตไปอยู่กับลมหายใจดูความรู้สึกตัวเนื้อความรู้เนื้อตัวจะค่อยๆหลีลงแต่ถ้าลมหายใจมาอยู่ในจิตมองความรู้สึกตัวในจิตจะชัดขึ้นจนกระทั่งชัดทั้งกายเลยโอเคไหมมันต่างกันตรงนี้เพราะฉะนั้นวันนี้เรายกกรรมฐานขึ้นสู่จิตด้วยกันนึกแล้วก็ไม่คิดนึกแล้วก็มองแล้วก็มีความผ่อนคลายและปล่อยวางกายเบาใจเบามีปีติสุขอันเกิดแต่วิเวกขณะที่ลืมตาครบ5แล้วยังแล้วแลอยู่แลดูสิแลดูสิว่าเราทำถูกไหมครบทั้ง5องค์ประกอบไหมมีครบไหมไอตัวแลเนี่ยมันจะทำให้เกิดปัญญามันจะทำให้เกิดการเห็นด้วยปัญญายิ่งแลยิ่งเห็นชัดถ้ายมไม่แลนะยมก็นั่งนิ่งทู่ๆปัญญาไม่เกิดหรอกแต่ถ้ายมมีแลนะมันจะตื่นโอเคนะเพราะฉะนั้นนึกถึงหายใจแล้วก็มองเพราะฉะนั้นสายตามันก็จะน้อมลงเพราะเรามองไปที่ลมหายใจแล้วก็มีปีติสุขที่ใจอันเกิดแต่วิเวกผ่อนคลายปล่อยวางแล้วแลอยู่เราเห็นไหมว่านึกแล้วเรายังมีอาการนึกใส่สายนึกใส่สายโยมต้องปักหมุดไว้เลยกำหนดไว้เลยว่าจะมีสติกำหนดรู้เฉพาะลมหายใจอย่างเดียวอย่างอื่นไม่สนใจพอกำหนดดีมากขึ้นนะวิตกด้วยการมีการกำหนดยกแล้วก็กำหนดเอาไว้เรียกว่ามีสติดีมากรับวิจารณ์มันก็เพิ่มสติเพิ่มสัมปชัญญะทั้งระลึกรู้ทั้งรู้ชัดทางรู้สึกตัวนะเอาล่ะตอนนี้เราก็มีทางวิตกวิจารปีติสุขมีไหมไอ้ติสุขอันเกิดแต่วิเวกเมื่อก่อนนี้เข้าใจผิดว่าปีติสุขเกิดจากสมาธิไม่ใช่นะเริ่มต้นเนี่ยปีติสุขเกิดแต่วิเวกถ้าทุติยฌานฌานที่สองปีติสุขเกิดแต่สมาธิเนี่ยก็มองให้ดีทั้งมองทั้งรู้สึกตัวให้ดีเห็นไหมจะมองจะรู้สึกตัวไอ้ในนึกของโยมอ่ะเดี๋ยวแวบๆแป๊บๆก็หายล่องลอยไม่รู้ไปไหนเคิมๆบ้างคิดเรื่องอื่นบ้างเพราะนั้นโยมต้องมองและติดตามแต่ลมหายใจทุกขณะทุกระยะไม่เผลอมองแล้วก็หลับตาแล้วก็มีปีติสุขอันเกิดแต่วิเวปีติสุขอันเกิดแต่วิเวนี่สำคัญมากแล้วแลอยู่แล้วแลอยู่
นึกแล้วก็มองปีติสุขนั้นเกิดแต่วิเวกอยู่ก็ต้องเบิกบานทำใจให้เบิกบานมองไปรู้สึกไปรู้สึกอยู่ในจิตอะรู้สึกตัวรู้สึกตัวทุกๆขณะของลมที่ผ่านเข้ารู้สึกตัวทุกๆขณะของลมหายใจที่ผ่านออกรู้สึกตัวให้ดีรู้สึกตัวในจิตที่นึกนั่นน่ะแล้วทั้งมองด้วยทั้งรู้สึกตัวด้วยแล้วก็กำหนดปักหมุดไว้เลยว่าจะเรารู้สึกแต่เฉพาะลมหายใจที่ผ่านเข้าไปตลอดจนสุดแม้สุดก็รู้ชัดด้วยมันว่างนิดนึงแล้วก็รู้สึกตรงที่ลมหายใจผ่านออกนึกนิ่งๆเอาว่านึกนิ่งๆเป็นไหมนิ่งๆนึกนึกนิ่งๆนึกนิ่งนึกนึกนิ่งๆแล้วเดี๋ยวนึกนิ่งๆนิ่งๆนึกมันจะมีชัดชัดรู้รู้ชัดชัดรู้รู้ชัดชัดรู้รู้ชัดมองและติดตามมาจากนึกนั่นน่ะกำหนดเลยจำเพาะเลยลมหายใจจะมองและติดตามปักหมุดไว้เลยว่าจะรู้ชัดชัดรู้อยู่แต่ลมหายใจอย่างเดียว
พอมองจะติดตามด้วยความรู้สึกตัวเอ๊ะด้วยความรู้สึกตัวเนี่ยจะทำให้เห็นการมองของเราว่าแน่วแน่ไหมเพราะนั้นเวลามองจากจิตเราต้องมองด้วยความรู้สึกตัวนะโยมแล้วมันจะเกิดเห็นด้วยความรู้สึกตัวเห็นจิตที่มองว่าเขามีอาการซัดสายไหมหรือว่าเขาเริ่มแน่วเริ่มสงบเริ่มแน่วเริ่มสงบรู้สึกตัวผ่อนคลายในจิตให้ดีและขณะเดียวกันสติอยู่ตรงที่มองรู้สึกผ่อนคลายในจิตให้ดีแล้วก็มีสติอยู่ตรงที่มองติดตามหรือมีสติอยู่กับลมหายใจเข้าก็ต้องมองและติดตามและมีปีติสุขอันเกิดแต่วิเวกตอนนี้ต้องทำใจให้เบากายเบาใจนะเราจะเห็นได้ว่าพอเราครบทั้งองค์5เนี่ยแม้ยังไม่ถึงขั้นองค์ปฐมฌานแต่ว่ามันสงบมากกว่าตั้งมั่นมากกว่าเมื่อก่อนพอเรามีฐานใจที่มั่นคงอันเกิดแต่ปีติสุขอันเกิดแต่วิเวกอันนี้สำคัญมากเลยมองติดตามด้วยความรู้สึกตัวในจิตที่มองนั่นน่ะรู้สึกตัวให้ดีรู้สึกตัวให้ดีเพิ่มความรู้สึกตัวในขณะมองในจิตที่มองรู้สึกตัวไปมองไปมันก็จะเห็นชัดขึ้นเห็นด้วยความรู้สึกตัวเราจะเห็นใกล้เข้ามาหาจิตเลยว่าจิตเราไม่โยเยเหมือนเมื่อก่อนแล้วจิตเราเริ่มแน่วรู้สึกตัวให้ดีรู้สึกตัวให้ดีภายในจิตที่กำลังมองนั่นน่ะมันจะเกิดการเห็นชัดขึ้น
รู้สึกตัวให้ดีเราจะเห็นจิตนิ่งบ้างไม่นิ่งบ้างสงบบ้างไม่สงบบ้างนี่แหละดีเมื่อก่อนไม่เห็นเดี๋ยวนี้เห็นเป็นละรู้สึกตัวให้ดีรู้สึกตัวจนเหมือนในจิตเรามีเห็นตื่นขึ้นมามองคือสติเรามีมองแล้วแต่เรายังขาดเห็นตื่นขึ้นมาปัญญาไม่เกิดเพราะในจิตเราต้องรู้สึกถึงสิ่งที่เรามองเรามองลมหายใจเราก็ต้องรู้สึกตัวถึงลมหายใจที่กำลังมองพอรู้สึกตัวให้ดีมองของเรามีสติมากขึ้นต่อเนื่องไม่เผลอความรู้สึกตัวก็จะเกิดเห็นเกิดขึ้นมาตื่นขึ้นมาเห็นถึงความเป็นไปของลมหายใจและสภาวะธรรมต่างๆที่ปรากฏมันจะมีเห็นนี้มันจะเห็นหมดทั้งรูปทั้งนามทั้งกายทั้งจิตทั้งลมหายใจทั้งจิตที่แน่วแน่มีสติไอเห็นนี่ยังเห็นไปถึงสติด้วยว่ามองนิ่งๆไหมหรือมองไม่นิ่งเลยสติซัดสายหรือมองแทบจะล้มลงไปเลยง่วงวะนะเราต้องรู้สึกตัวให้ดีแล้วเราจะเห็นแบบแลตื่นขึ้นมามันจะมีเห็นแบบแลตื่นขึ้นมาแลโดยไม่ยึดไม่ติดแลกายแลใจแลถึงสภาวะธรรมที่ปรากฏแล้วก็แลว่าครบองค์ห้าไหมเพราะนั้นสมาธิที่ครบองค์ห้าเนี่ยจะมีความรู้สึกตัวโยมยังสามารถได้ยินเสียงอาตมาเรียกว่ารู้สึกตัวแต่ว่าไม่ได้ส่งจิตมาหาอาตมาละมันแล
จิตเราก็จะสงบมากขึ้นมีปีติมากขึ้นมีสุขมากขึ้นอันเกิดแต่สมาธิแล้วแลอยู่มันก็เหมือนกับค่อยๆวางวิตกวิจารมีปีติสุขอันเกิดแต่สมาธิแล้วแลอยู่สำคัญตรงที่แล้วแลอยู่แล้วแลอยู่มันจะทำให้เกิดใจรู้ตื่นเบิกบานแล้วแลอยู่จนเกิดความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมากขึ้นมากขึ้นตอนนี้เราก็อยู่ตรงที่เห็นเลยเพราะเราวิตกวิจารณ์มองติดตามและตอนนี้เห็นชัดขึ้นเห็นเกิดขึ้นแล้วอยู่ตรงที่เห็นลมหายใจทุกขณะทุกระยะอยู่ตรงที่เห็นมีปีติสุขอันเกิดแต่สมาธิตอนนี้มันมีสมาธิเกิดขึ้นแล้วแลอยู่เราจะหลับตาหรือจะลืมตาก็ได้มีความรู้สึกตัวมากขึ้นมากขึ้นเพราะเรามีแล้วแลอยู่แลอยู่จนกระทั่งเหมือนมืดเป็นสว่างเหมือนหงายของความให้หงายขึ้นใจเรามีความรู้สึกตัวมากขึ้นความรู้สึกตัวมากขึ้นมันก็มีความรู้สึกตัวชัดเหมือนเห็นจนมันต้องวิตกวิจารมันเห็นลมหายใจด้วยความรู้สึกตัวอันเกิดอันมีและมีปีติสุขอันเกิดแต่สมาธิแล้วแลอยู่แล้วก็มีสติให้ดีรู้สึกตัวให้ดีมีสติอยู่กับลมหายใจเข้าและรู้สึกตัวให้ดีมีสติอยู่กับลมหายใจออกแล้วก็รู้สึกตัวให้ดีความรู้สึกตัวก็จะชัดขึ้นชัดขึ้นในจิตในใจของเราจะมีความรู้สึกตัวชัดขึ้นชัดขึ้นแม้ไม่ต้องวิตกวิจารณ์ไม่ต้องนึกไม่ต้องกำหนดแต่มันก็เห็นชัดด้วยความรู้สึกตัวที่เกิดจากภายในแล้วแลอยู่แล้วแลอยู่นี่เป็นอะไรที่สำคัญมากเมื่อก่อนนึกว่าคำสร้อยที่ไหนได้พอฝึกแล้วแลอยู่แล้วแลอยู่จิตมันตื่นรู้เบิกบานแล้วแลอยู่เราจะมีความรู้สึกตัวในการนั่งที่ปิ่มเปี่ยมด้วยปิติสุขอันเกิดแต่สมาธิแล้วแลอยู่และความรู้สึกตัวก็จะชัดขึ้นชัดขึ้นถ้ามีแล้วแลอยู่จนเป็นความรู้สึกตัวตื่นจากภายในมันมีความรู้สึกตัวของนามกายตื่นจากภายในท่านก็เลยใช้คำว่ามีสติรู้สึกตัวทั่วพร้อมมีสติรู้สึกตัวทั่วพร้อมละปีติ
เหลือแต่สุขอันเกิดแต่นามกายแล้วแลอยู่ตอนนี้เราจะมีปีติมีสติรู้สึกตัวทั่วพร้อมละปีติเหลือแต่ความสุขอันเกิดจากความรู้สึกตัวทั่วพร้อมที่ตื่นรู้เบิกบานก็คือนามกายเนี่ยแล้วแลอยู่ก็ชัดเหมือนเรามีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมขยายใหญ่ขึ้นเต็มร่างกายเลยแล้วมันมีความสุขอันเกิดจากความรู้สึกตัวทั่วพร้อมหรือจากนามกายนี้มีสติอยู่ด้วยความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเช่นนี้แล้วเป็นผู้ที่ถือว่ามีอุเบกขาแล้วแลอยู่เราจะรู้สึกได้ว่าตอนนี้เรามีความรู้สึกของนามกายตื่นเต็มเนื้อเต็มตัวจะหลับตาลืมตาก็สามารถทรงในสภาวะฌานซึ่งขณะนี้เป็นฌานที่3ได้แม้เราจะเคลื่อนไหวขยับหรือลืมตาตอนนี้เราเริ่มมีสติความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเรียกว่าทั่วพร้อมจากอันเกิดจากภายในแล้วแลอยู่ตอนนี้มันเป็นสุขอันเกิดจากนามกายเราให้อยู่อย่างเงี้ยมันนึงๆทั้งวันถ้าอยู่ในชาร์จมันก็เหมือนอยู่ในตติยฌานนั่นเนี่ยองค์เนี้ยมีสติรู้สึกตัวทั่วพร้อมอันเสวยสุขสุขจากความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเพราะนั้นโยมจะต้องมีความรู้สึกตัวพร้อมจากข้างในจิตในใจโยมจนกระทั่งมันตื่นขึ้นในฌานที่2ตื่นขึ้นในฌานที่3จนเป็นความรู้สึกตัวทั่วพร้อมความรู้สึกตัวพร้อมมันต้องเกิดจากปีติสุขอันเกิดแต่วิเวกในลองค่อยๆลืมตาเราอาจจะต้องทวนให้มีปีติสุขอันเกิดแต่วิเวกได้ไหมมันจะมีรู้สึกตัวทั่วพร้อมมากขึ้นนะแล้วเราก็วิตกวิจารแต่ในเรื่องลมหายใจอย่างเดียวรู้สึกตัวทั่วพร้อมมันก็จะชัดขึ้น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 จนกระทั่งเห็นด้วยความรู้สึกตัวพร้อมโดยไม่ต้องวิตกวิจารณ์นะมันเห็นแล้วมันจะชัดขึ้นมากขึ้นความคือโยมไม่ต้องคิดว่ามันใช้เวลานานบางทีมันใช้เวลาไปเดียวๆปุ๊บไปอยู่ฌาน2ปั๊บเข้าฌาน3แต่ว่าอาจจะกำลังไม่ถึงฌาน2ฌาน3แต่องค์ประกอบถึงโอเคมั้ยองค์ประกอบถึงแล้วเราก็มีแล้วแลอยู่แล้วแลอยู่เราจะรู้ได้ว่าองค์ประกอบมันครบเมื่อก่อนบอกไม่ถูกนั่งสมาธิไม่มีแล้วแลอยู่มีแต่แล้วเคลิ้มอยู่แล้วหลับอยู่บอกไม่ถูกว่ามันมีครบทั้ง5มั้ยวิตกวิจารปิติสุขอันเกิดแต่วิเวกแล้วแลอยู่หรือมีครบทั้ง4มั้ยมีปิติสุขอันเกิดแต่สมาธิแล้วแลอยู่บอกไม่ถูกเพราะว่าเราขาดแลวันนี้แลนี่เป็นยังไงรู้มั้ยไหนโยมลองยิ้มที่ใจสิใจมันแลใจมันแลได้มั้ยถ้าโยมมีวิเวกที่ใจมันจะแลได้จะแลเห็นสภาวะธรรมที่ปรากฏแต่ถ้าโยมนั่งจมมันแลไม่ได้มีแต่เคลิ้มอยู่แล้วเคลิ้มอยู่แล้วหลับอยู่แต่ถ้ามีแลวันนี้จะฝึกข้างในใจแลข้างในใจเนี่ยโยมต้องฝึกพุทธานุสติช่วยแล้วกันหรือพรหมวิหาร4ช่วยพุทธานุสติตอนนี้อย่างสมมติว่าในชีวิตประจำวันเนี่ยนะเราลองระลึกถึงพระพุทธเจ้าด้วยการบริกรรมตอนนี้ลองฝึกพุทโธบ้างพุทโธเป็นอนุสติพุทโธเวลาเราพุทโธอยู่ในใจนะตอนนี้เราพุทโธเป็นอนุสติเราพุทโธอยู่ในใจมันเหมือนเราแลใจเราแลได้ไหมว่าโอ้เราสบายใจเรามีความสบายใจที่มีพุทโธอยู่ในใจหัดแลไอ้ตรงที่พุทโธเนี่ยมันจะเกิดตัวแล้วแลอยู่แล้วแลอยู่ถ้าพุทโธเป็นอนุสติพุทโธอยู่ในกรรมฐาน10เขาเรียกว่าอนุสติ10ข้อแรกก็คือพุทธานุสติเพราะฉะนั้นพุทโธบางทีเราก็ใช้บริกรรมพุทโธแต่เป็นการบริกรรมแบบอยู่ในใจแล้วก็รู้สึกอยู่ในใจแล้วก็ศรัทธาอยู่ในใจไม่ใช่บริกรรมแต่คำพูดหรือสวดมน
แต่ไม่มีศรัทธาเอาตอนนี้เราลองพุทโธพุทโธโดยที่ว่าไม่ต้องพึมพำอ่ะที่ปากอ่ะไม่ต้องคอยนึกคิดด้วยพุทโธแบบไม่ต้องมีวิตกวิจารละเพราะว่าเพิ่งออกจากฌานที่2ฌานที่3แต่อาจจะยังไม่ถึงนะอันนี้หมายถึงองค์ประกอบเขาถึงอ่ะพอองค์ประกอบเขาถึงเนี่ยเวลาพุทโธเนี่ยมันจะอยู่ในใจมันไม่ต้องมีวิตกวิจารแต่ว่ามันแล้วแลอยู่มีปีติสุขอันเกิดแต่สมาธิแล้วแลอยู่พอเราเพิ่งออกจากสมาธินี่มันมีปีติสุขอันเกิดแต่สมาธิแล้วลองพุทโธสิพุทโธยังได้อยู่นะแม้จะอยู่ในองค์ที่ฌานที่1ฌานที่2พุทโธยังได้เพราะเราไม่ได้พุทโธเป็นคำพูดเราพุทโธเป็นการระลึกถึงเรียกว่าพระบริสุทธิ์ที่คุณของพระพุทธเจ้าโยมมีความรู้สึกในคุณของพุทธเจ้าเนี่ยโยมเหมือนกับจะอยู่ในความรู้สึกตัวภายในไม่ต้องมีวิตกวิจารณ์ละแต่ว่ามีปีติสุขอันเกิดแต่สมาธิเท่าไรอยู่งั้นพุทโธได้จะทำให้โยมสมาธิตั้งมั่นมากถ้าโยมพุทโธเป็นพุทธานุสติและลึกซาบซึ้งในพระพุทธเจ้าในคุณของพระองค์นะโยมยังซาบซึ้งได้ไหมได้เพราะนั้นหลวงปู่มั่นท่านสอนให้พุทโธทั้งวันนะคือพุทโธแบบมีความซาบซึ้งในพระศรัทธาในพุทธเจ้าบ่อยๆเนืองๆในชีวิตประจำวันจะลืมตาจะกินข้าวก็อยู่กับพุทโธอยู่กับพุทธานุสติเพราะนั้นวันนี้จะให้โยมแล้วแลอยู่ตื่นขึ้นมาเนี่ยนะโยมต้องหัดพุทธานุสติด้วยพุทธานุสติจะทำอะไรก็มีเหมือนกับใจมันระลึกถึงพุทธเจ้าพุทโธพุทโธระลึกเป็นความดีคุณงามความดีพระคุณของพระองค์พระประสุทธิคุณของพระองค์เพราะนั้นเราฝึกพุทโธเป็นนุสติหลับตาลืมตาเราฝึกที่นี่ได้ไหมถ้าเป็นอนุสติเราฝึกที่นี่แต่ถ้าเป็นสมถกรรมฐานเราฝึกที่จิตเหมือนกันนึกถึงพุทโธพุทโธแต่วันนี้อยากจะให้โยมพุทโธเป็นอนุสติอยู่ในใจเพราะว่าโยมจะมีปีติสุขอันเกิดแต่สมาธิแล้วแลอยู่พุทโธอยู่ตลอดเวลาจะกินจะเดิมจะเดินจะนั่งจะเคลื่อนไหวในลองพุทโธสัก5นาทีสิพุทโธพุทโธแล้วแลอยู่มีปีติสุขอันเกิดแต่สมาธิแล้วแลอยู่มันแลเลยใจมันเหมือนเป็นดวงตาเห็นธรรมแล้วแลอยู่ศรัทธาเป็นเครื่องนำสู่ดวงจิตดวงใจตรงเนี้ยความมืดมิดจะพ้นไปจิตใจตรงเนี้ยจะสว่างสวยเพราะนั้นวันนี้เราฝึกอานาปานสติบ้างแล้วก็ผูกพุทโธเป็นอนุสติมาเพื่อให้มันเกิดความซาบซึ้งศรัทธาจะทำให้มีปีติสุขอันเกิดแต่สมาธิแล้วแลอยู่ได้ง่ายถ้าเรามีศรัทธาบางทีเราเคร่งเครียดกับการฝึกอานาปานสติแต่เราขาดศรัทธาขาดปิติสุขอันเกิดแต่วิเวกสมาธิก็ไม่ตั้งมั่นอพุทโธพุทโธลึกๆในใจเลยยิ้มเบิกบานใจรู้สึกให้ดีรู้สึกตัวดีบูโทจนกระทั่งใจยิ้มเลยโยมรู้สึกตัวดีจนกระทั่งใจมันแลใจมันแลใจมันเห็นใจจนกระทั่งเห็นธรรมที่อาศัยกันและเกิดขึ้นในใจเห็นธรรมที่อาศัยกันและเกิดขึ้นคือเห็นความพอใจไม่พอใจเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาเป็นปัจจัยให้เกิดอุปาทานแต่พอเห็นปั๊บอุปาทานมันเบาบางลงนะความตัณหาก็เบาบางลงความพอใจไม่พอใจก็เบาบางลงมันตัดตรงนี้เลย
จเราจะเกิดสติรู้สึกตัวตัดวงจรปฏิจจสมบัติเลยวางหมดเลยเพราะนั้นพุทโธเนี่ยจะทำให้ใจเรามีกำลังตัดวงจรปฏิจจสมบัติได้ตรงที่มันมีพอใจไม่พอใจพอเราพุทโธพุทโธพุทโธจิตเราก็อยู่เหนือความพอใจไม่พอใจแล้วเราก็จะเห็นได้ว่าความพอใจไม่พอใจเมื่อเราอยู่เหนือปั๊บมันก็ปรุงแต่งเป็นตัณหาไม่ได้แล้วมันก็ไม่สามารถปรุงแต่งเป็นอุปาทานในที่สุดก็ปรุงแต่งไม่ได้เพราะเราละตั้งแต่ความพอใจไม่พอใจละโดยการอยู่กับพุทโธอยู่ในใจนะแล้วแลอยู ใจก็มีปีติสุขอันเกิดแต่สมาธิแล้วแลอยู่ในขั้นแรกเราวิตกวิจารณ์ในลมหายใจแต่ขั้นนี้เราวางวิตกวิจารณ์เรามีแต่ปีติสุขอันเกิดแต่สมาธิแล้วแลอยู่แล้วก็เหมือนเห็นใจเราเห็นด้วยความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวอันเกิดแต่ปีติสุขเนี่ยมันทำให้เราเห็นใจเราว่าใจเราแนบแน่นอยู่กับพุทโธใจเราแนบแน่นศรัทธาอยู่กับพุทโธเพราะฉะนั้นพุทโธเนี่ยมันจะปลุกความรู้สึกตัวภายในให้ตื่นมากขึ้นมากขึ้นเพราะนั้นบางครั้งเราก็อาจจะฝึกมีสติอยู่กับกายเป็นกายคตาสติบางครั้งเราก็ฝึกมีสติอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกนิ่งๆแล้วแลอยู่โดยมีวิตกวิจารแล้วก็มองและติดตามแต่บางครั้งเราก็ฝึกเป็นอนุสติบ้างพุทโธเป็นอนุสติบ้างด้วยความระลึกถึงพระคุณคุณของพระพุทธเจ้าพระบริสุทธิ์ที่คุณปัญญาที่คุณและพระมหากรุณาที่คุณของพระพุทธเจ้าแล้วแลอยู่ก่อนออกจากสมาธิเราก็ระลึกถึงคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็แผ่เมตตาจิตไม่มีประมาทให้กับทุกๆคนณสถานที่นี้ที่ครอบครัวเราหรือทุกที่ที่เราเกี่ยวข้องเมื่อได้รับกระแสใจของเราก็ต้องมีความเย็นกายเย็นใจยิ่งๆขึ้นไปความเย็นกายเย็นใจออกไปไม่มีมาจนครอบคลุมทั่วทั้งจังหวัดเพชรบุรีนี่เลยแล้วก็จนครอบคลุมทั่วทั้งประเทศไทยนี่เลยใครก็ตามที่ได้รับกระแสใจของเราก็จะมีแต่ความเย็นกายเย็นใจยิ่งขึ้นไปความเย็นกายเย็นใจออกไปไม่มีประมาณตัวทั่วทั้งประเทศไทยนี้สดชื่นเบิกบานแล้วจากนั้นเราก็น้อมความรู้สึกที่เราแผ่ออกไปกลับมาสู่กายสู่ใจเราด้วยรอยยิ้มพานานวันนี้เวลาเราอยู่ในชีวิตประจำวันเราอยู่กับพุทโธเป็นอนุสติเรียกว่ายังระลึกถึงพระพุทธเจ้าได้ก็ถือว่าเรายังบริกรรมพุทโธอยู่แต่ระลึกเป็นความรู้สึกในพระคุณของพระพุทธเจ้าโยมเห็นไหมว่าเวลาโยมระลึกในพระคุณของพระพุทธเจ้าเนี่ยใจโตเห็นไหมตรงเนี้ยเวลาโยมมีพุทธานุสติเนี่ยโยมจะเห็นได้ชัดเลยพุทโธพุทโธในใจเนี่ยมันจะมีปีติสุขอันเกิดแต่วิเวกตั้งแต่แรกเลยนะตอนนี้ขณะเดียวกันเมื่อเรามีปีติสุขกับวิเวกแม้แต่เรากำหนดลมหายใจเนี่ยแต่เราก็เจริญพุทโธแต่ไม่ได้บริกรรมพุทโธนะถ้าขณะนั่งหลับตานะเราบริกรรมพุทโธเป็นความรู้สึกศรัทธาหายใจเข้าแล้วก็เราก็มีศรัทธาหายใจออกก็มีศรัทธาเพราะนั้นจริงๆเขาว่าพุทโธเนี่ยจะต้องเป็นพื้นฐานหลักของกรรมฐานทุกรูปแบบเลยเพราะว่าพุทโธเราเป็นอนุสติต้องเป็นหลักเลยนะ
อานาปานสติก็ต้องอยู่บนอนุสติ10มีพุทโธมีศรัทธามันถึงจะเกิดปีติสุขอันเกิดแต่วิเวกถ้าโยมฝึกอานาปานสติโยมไม่มีศรัทธามันก็ไม่มีปีติสุขมันก็แห้งเหี่ยวมันก็นั่งแล้วก็นั่งหลับนั่งเคลิ้มนะเพราะนั้นพุทโธเนี่ยในที่นี้อาตมาหมายถึงพุทโธเป็นอนุสตินะทำได้ทั้งวันทั้งคืนนะจะบริกรรมด้วยก็ได้ไม่บริกรรมก็ได้แต่ขอให้รู้จักพุทโธตัวจริงคืออนุสติเป็นเครื่องระลึกอยู่ในใจเรานะพอเรามีพุทโธเป็นอนุสติเป็นเครื่องระลึกอยู่ในใจเราก็สามารถฝึกเจริญอริยสัจทั้ง7ให้เจริญขึ้นคือมีศรัทธามีศีลมีหิริเกรงกลัวต่อบาปโอตปะลายใจต่อการทำบาปนะมีจาคะเสียสละมีพุทโธแล้วแบ่งปันเลยนะแล้วก็มีสุตตะเรียนมากแล้วก็มีปัญญาโอเคมั้ยตอนนี้โยมพุทโธเป็นรู้สติแล้วเจริญอริยสัจ7เลยในชีวิตประจำวันไม่ต้องกังวลว่าสมาธิไปถึงองค์ฌานไหมไม่ต้องแต่ว่าอย่างน้อยก็มีองค์ประกอบทั้ง5ขององค์ฌานนะครบทั้ง5แล้วก็อย่างน้อยก็มีอริยสัจอยู่ในใจนะแล้วก็มีศรัทธาเป็นตัวนำโอเคนะเพราะนั้นเราจะเห็นได้ว่าเราจะมีปิติสุขอันเกิดแต่วิเวกแล้วแลอยู่ตลอดเวลาเนืองๆเลยหรือบางทีมีปิติสุขอันเกิดแต่สมาธิแล้วแลอยู่ใจเราอะนะเพราะนั้นใจเราต้องตั้งอยู่กับพุทโธโอเคไหมตั้งอยู่กับพุทโธที่เป็นศรัทธานะจะบริกรรมหรือไม่บริกรรมอีกเรื่องนึงแต่ต้องมีความรู้สึกศรัทธาในพระพุทธธรรมพระสงฆ์ขณะหลับตาต่อไปมันจะมีฐานพุทโธแล้วก็แล้วก็กำหนดรู้ลมหายใจมองติดตามแต่เราไม่ได้บริกรรมพุทโธแต่เรามีฐานละเนี่ยมันจะมีปิติสุขอันเกิดแต่วิเวกแล้วแลอยู่เอาละวันนี้ก็พอสมควรเวลาขอให้ทุกท่านมีดวงตาเห็นธรรมแจ่มแจ้งในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าสู่มรรคผลนิพพานอย่างน้อยปิดอบายให้ได้ในชาติปัจจุบันนี้ทุกคนทุกท่านเถิดนะพุทโธทั้งวันเลยนะนะ